แต่ว่าจะบอกว่ามีอีกหลายอาชีพที่อาจจะไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่าต้องคอยทำหน้าที่อยู่เราไม่ได้พูดถึงเราสองคนเองหรือว่าทีมงานนะครับแต่กำลังพูดถึงเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าที่ปภ.รวมถึงเจ้าที่ตำรวจและทหารนะครับเดี๋ยวจะไปดูการปฏิบัติงานของเขาในช่วงที่หลายคนกำลังสนุกสนานติดตามได้จากรายงานครับไปขอทางที่ติดอยู่บนรถคู่ใจของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นสัญญาณฉุกเฉินขอทางเมื่อต้องออกปฏิบัติหน้าที่และตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เป็นอีกหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานในวันหยุดเพื่อเตรียมความพร้อมคอยดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพราะสถานการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาช่วงเทศกาลนี้นะครับก็เป็นช่วงสำคัญนะครับของเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับคือความภูมิใจของเรานะครับทุกคนที่ปฏิบัติงานในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีความยินดีนะครับที่จะเสียสละเวลาปกติในเทศกาลที่คนอื่นเขาได้หยุดเฉลิมฉลองหรือเที่ยวอะไรไม่ว่าจะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงอะไรต่างๆเนี่ยคือเราไม่ได้หยุดอยู่แล้วนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ถือว่าทุกคนเนี่ยชอบด้วยนะครับว่าเป็นอะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกคนเต็มที่นะครับในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังสนุกสนานอยู่กับเทศกาลสงกรานต์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องคอยประจำการดูแลประชาชนและสถานที่ต่างๆให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่มักทำการในช่วงปลอดผู้คนภูมิใจครับที่ได้ช่วยเพราะว่าถึงแม้หยุดไปก็อันตรายไปเที่ยวคนโน้นมั่งคนนี้มั่งชวนไปโน่นไปนี่มั่งรถมันเยอะบางทีเราอาจจะเดินไปสะดุดอะไรสักอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุทำให้ครอบครัวเสียใจไปด้วยแต่เราทำงานนี้ก็ดีแล้วสบายใจไม่ต้องเป็นกังวลอะไรสักอย่างนะด้านเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกมาตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้เป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยหมุนเวียนกันมาประจำการตลอดทั้งวันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอาชีพที่ยินดีเสียสละเวลาที่จะได้กลับไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนและครอบครัวมาทำหน้าที่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้แม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการได้กลับบ้านไปหาครอบครัวก็ตามอัมพิกาศรีโพธาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน